ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมุกดานรินทร์รักสุดเขินแฟนคลับเชียร์รักนอกจอกับไม้ภัทรเดชเป็นนางเอกที่มาแรงแซงทางโค้งเอาใจแฟนๆไปเต็มๆค่ะสำหรับนางเอกรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างมุกดานรินทร์รักที่ตอนนี้ใครๆก็หลงรักจากบทเพชรน้ำผึ้งในละครเรื่องมัทุรสโลกันแถมเคมีจิ้นกับพระเอกของเรื่องอย่างหนุ่มไม้ภัทรเดชยังพุ่งกระฉูดอีกด้วยค่ะจนกลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ที่มีคนเชียร์กันแบบจริงจังล่าสุดได้เจอตัวสาวคนนี้เลยต้องให้สาวมุกมาเปิดใจถึงผลงานชิ้นนี้และกระแสจิ้นครั้งนี้สักหน่อยค่ะมุกดาเปิดเผยว่ากระแสละครที่ออกมาดีมากเกินความคาดหมายค่ะตัวเราไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าหายเหนื่อยเพราะเราทุ่มเทถ่ายละครเรื่องนี้กันมาเป็นปีก็หวังให้ออกมาดีตอนนี้ได้กลับมาดีเราก็แฮปปี้ค่ะและขอบคุณที่คนชมเรื่องพัฒนาการการแสดงของมุกพอมุกถือว่าหน้าใหม่มากๆก็มาทีละสเต็ปและพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับเรื่องเรตติ้งที่คนคิดว่าตอนนี้สูงที่สุดของช่องแล้วจริงๆยังค่ะยังตามเรื่องของพี่เวียอยู่ก็รอลุ้นตอนจบวันศุกร์นี้ว่าจะถึงเท่าไหร่กระแสจินกับพี่ไมค์ก็ดีค่ะเห็นว่าตอนนี้มีแฮชแท็กมุกไมค์ขึ้นมาใหม่แฟนๆชอบคู่เราก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จที่คนดูชอบเรามีแต่คนอยากเป็นมุกอยากเป็นเมียโจรอย่างฉากเลิฟซีนถ่ายตอนแรกๆก็เขินกันแต่หลังๆเริ่มชินเพราะว่ามันเยอะประมาณหนึ่งเลยตอนเล่นเราก็ขออนุญาตกันและกันเล่นเสร็จก็ขอโทษกันเป็นปกติแต่ที่แฟนๆลุ้นอยากให้พี่ไม้จีบมุกจริงๆก็อยากเลยค่ะให้ฟินกันในละครแบบนี้ดีกว่าในกองพี่ไม้ก็ไม่ค่อยได้หยอดเล่นอะไรกันเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่และค่อนข้างนิ่งเป็นคนตั้งใจทำงานมากส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ก็มีคนคุยบ้างนิดหน่อยไม่ได้คุยจริงจังขนาดนั้นถามว่ามีสเปคไหมมุกไม่มีเลยถ้าไปได้ก็โอเคขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sanuk.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ